นายกดึงเงินเข้าประเทศ3แสนล้านปิดเดียวกับบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ของโลกเข้ามาลงทุนด้านศูนย์กลางจัดเก็บข้อมูล Data Center ในไทยได้สำเร็จนอกจากลงนาม MOU กับ a m azon Google และ Microsoft นายกไทยยังได้พบปะโดยตรงกับผู้บริหารสูงสุดของเทคโนโลยีเปลี่ยนโลกอย่างแช GP t GPT หวังดึงเข้ามาเปิดศูนย์วิจัยที่ไทยนี่คือการสร้างเงินสร้างงานสร้างรายได้และอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนของไทยในการพังงาดขึ้นมาเป็นชาติที่มีความสำคัญทางเทคโนโลยีของโลกตามรอยไต้หวัน นำไปสู่การหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางของไทยในที่สุดสวัสดีครับนี่คือรายการ The World ชนโลกกับโจชลวิทย์สรุปประเด็นข่าวสำคัญรอบโลกใน5นาทีนี่คือข่าวที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจไทยและคนไทยอย่างมากนะครับเพราะไม่มีแบบนี้มานานแล้วนะครับในการปิดเดียวระดับโลกในระดับมหาศาลหลายแสนล้านบาทดึงดูดนักลงทุนจากต่างชาติซึ่งเป็นบริษัทเทคโนโลยีแถวหน้าของโลก การเดินทางเงยือนสหรัฐของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีในช่วงวันที่15พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับได้ดึงเงินลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาในไทยคาดว่าจะเป็นเม็ดเงินลงทุนไม่น้อยกว่า3แสนล้านบาทจาก3บริษัทเทคโนโลยีแถวหน้านะครับอย่าง Amazon Web Services หรือว่า AWS Google แล้วก็ Microsoft ด้วยโดยมีการลงนามในบันทึกความเข้าใจ M O U กับรัฐบาลไทยเรียบร้อยแล้วนะครับจะมีการยกระดับภาคอุตสาหกรรมและชีวิตคนไทยในหลายมิติอย่างมากการลงนามนะครับระหว่างรัฐบาลไทยแล้วก็3บริษัทยักษ์ใหญ่ของโลกนะครับนั่นคือด้านธุรกิจ Data Center การจัดเก็บข้อมูลซึ่งไต้หวันเนี่ยเคยพลิกนะฮะกลายเป็นประเทศที่ผง,งาดขึ้นมาด้านความไฮเทคเพราะว่า3มบริษัทนี้มาแล้วเราอาจจะเดินไปสู่จุดนั้นทีนี้ด้านของ c h a t G P T นะครับตอนนี้ยังไม่ได้มีการตกลงอะไรกัน แต่มีการพบกันอย่างจริงจังแล้วนะครับระหว่างผู้นําไทยและผู้นําสูงที่สุดนะครับของ OpenAI ซึ่งเป็นเจ้าของ ChatGPT ChatGPT ที่ว่าะครับก็คือบอทอัจฉริยะที่สามารถตอบได้ทุกเรื่องนะครับรอบรู้ทุกศาสตร์ทุกขแขนงด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ที่ผ่านการพัฒนาเรียนรู้ข้อมูลอย่างครบถ้วนครอบจักรกวาลปัจจุบันนี้นะครับ OpenAI เนี่ยมีศูนย์วิจัยในสหรัฐแล้วก็อังกฤษแต่ว่ายังไม่มีในเอเชียนะครับ รัฐบาลไทยก็เลยมีความตั้งใจนะครับที่จะเชิญมาให้ได้ซึ่งล่าสุดคุณเสรษฐาน,นะครับได้ไปพบกับแซมออแมนซึ่งแซมนะครับเป็นผู้บริหารสูงที่สุดของ OpenAI และทาง OpenAI ไนะครับได้แสดงความสนใจเมืองที่มี ecosystem มหรือว่าระบบแวดล้อมที่เหมาะสมแล้วก็น่าสนใจนะครับสองที่ในประเทศไทยก็คือเชียงใหม่แล้วก็ภูเก็ต การได้เข้าพบผู้บริหารคิวทองที่สุดของโลกคนหนึ่งคนนี้เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่สําเร็จไปอีกขั้นแล้วและอาจจะเป็นโอกาสที่ดีของไทยในอนาคตก็ได้ที่เราอาจจะกลายมาเป็นที่ตั้งของ ศูนย์วิจัยแห่งใหม่นะครับของ Open AI แห่งภูมิภาคเอเชียนอกจาก h ช GP t GPT แล้วนะครับอีกหนึ่งแพลตฟอร์มสำคัญของโลกก็คือ TikTok นะครับประเทศไทยถือว่าเป็นฐานลูกค้าของ t i k t o k ที่ใหญ่มากๆเพราะปัจจุบันนี้นะครับจากคนไทยเกือบ70ล้านคนมีบัญชีของ TikTok อยู่แล้วนะครับมากกว่า43ล้านบัญชีเพราะฉะนั้นก็เลยมีการพูดคุยกับผู้บริหารของ TikTok ขึ้นระหว่างผู้นาไทยแล้วก็ TikTok ด้วยนายกรัฐมนตรีของไทยนะครับได้มีการพบกับผู้บริหารของ TikTok นะครับซึ่งปัจจุบันนี้เป็นฐาน ูกค้าสำคัญของ t k t t o k ก็เลยมีการคุยกันนะครับว่าเราจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันอย่างไรได้บ้างขนาะเดียวกันนะครับก็ต้องช่วยเหลือประชาชนคนไทยด้วยเหมือนกันอย่างเช่นเรื่องของ o t o p นะครับ ก็เลยมีการขอให้ TikTok เนี่ยมาสร้างศูนย์ฝึกอบรมในไทยเพื่อให้คำแนะนำในการเล่นโซเชียลมีเดียที่มีประสิทธิภาพสูงมากขึ้นขณะที่ด้านของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือว่า BOI มีการเสนอสิทธิประโยชน์ด้านภาษีนะครับเพื่อจูงใจให้กับ TikTok ซึ่ง TikTok ก็ให้ความสนใจอย่างมากด้วยสิ่งนี้ก็เลยอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นะครับส่วนอีกหนึ่งบริษัทยักษ์ใหญ่ของสหรัฐอเมริกานะครับก็คือ w a l m a r t เป็นบริษัทค้าปลีกสัญชาติอเมริกันแล้วก็เป็นหนึ่งในผู้ค้าปลีกที่ใหญ่ที่สุดในโลกวอลมา r t เนี่ยมีสาขามากกว่า1,500สาขาใน20ประเทศทั่วโลก ซึ่งวอลมาร์ทนะครับมีความต้องการที่จะเปิดตลาดในไทยมากขึ้นก็เลยได้มีการพูดคุยระหว่างกันนะครับถึงซอฟต์พาวเวอร์ของไทยอาหารพื้นเมืองของไทยว่าอาจจะเข้าไปขายในวอ l มาร์ทได้หรือเปล่ารวมไปถึงอาหารประเภทฮาลาวนะครับที่มีขายอยู่ในหลายรัฐในสหรัฐอเมริกาอยู่แล้วซึ่งสิ่งนี้นะครับจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจทางด้านอาหารแล้วก็วัตถุดิบต,ต่างๆของไทยได้อย่างมากเลยทีเดียวด้านอาหารแล้วนะครับไปถึงด้านของการท่องเที่ยวกันบ้างนะครับนายกรัฐมนตรีนะครับบอกว่าได้มีการพูดคุยกับทาง booking com หลังจากที่เรามีการฟรีวีซ่านะครับแล้วก็ชาวจีนเนี่ยเดินทางเข้ามามากขึ้นมีคนเข้าไปเซิร์ชนะครับในแพลตฟอร์มใหญ่ในการท่องเที่ยวอย่าง booking.com เพิ่มมากขึ้นแต่ว่าสามารถเพิ่มได้มากกว่านี้อีกถ้าเราร่วมมือกันและที่สําคัญนะครับมันจะกระตุ้นการท่องเที่ยวของไทยได้อย่างดีมากแล้วก็มองด้วยนะครับว่าสามารถเพิ่มการเข้าชมเว็บไซต์ได้มากขึ้นกว่านั้น และในปัจจุบันนี้นะครับทางบริษัท Booking.com นะครับก็เป็นเจ้าของ a g o d a ด้วยมีพนักงานหลายพันคนนะครับซึ่งเป็นคนไทยแล้วก็อีกหลายส่วนเนี่ยเป็นชาวต่างชาติขณะดเดียวกันนะครับเราก็มีการโปรโมทเรื่องการท่องเที่ยวซอ ft Power โดยผู้บริหารของ Booking.com นะครับบอกว่าจะติดต่อไปยังผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเพื่อหาทางในการปรับภาพใหญ่ให้เกิดประโยชน์ทั้งสองทางและเขาก็ดีใจมากๆนะครับที่ผู้นาระดับประเทศให้ความสนใจในระดับนี้ไต้หวันเนี่ยถือว่าเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนนะครับของชาติที่เป็น มหาอำนาจหรือว่าคนที่มีความสำคัญมากๆนะครับในเรื่องของเทคโนโลยีต่อบริษัทยักษ์ใหญ่ของโลกโดยเฉพาะในญี่ปุ่นแล้วก็อเมริกานะครับที่สำคัญมีส่วนสำคัญในการผลักดัน GDP ของโลกด้วยอย่างในปี2563นะครับปีแรกของการระบาดของโควิดหลายๆประเทศแทบจะส่วนใหญ่นะครับเศรษฐกิจถดถอยอย่างมาก แต่ไต้หวันเป็นหนึ่งในไม่กี่ที่นะครับที่เศรษฐกิจเติบโตอย่างต่อเนื่อง GDP เป็นบวกนะครับ2.98ในปีแรกของโควิดถือว่าเป็นตัวเลขที่สวนทางกับทั้งโลกนะครับและเป็นอัตราการโตที่สูงกว่าจีนเป็นครั้งแรกในรอบ30ปีอีกด้วยโดยปีนั้นนะครับ GDP ของจีนโตอยู่ที่2.27เเท่านั้นนั่นเป็นเพราะว่าความไฮเทคของไต้หวันนั่นเอง ไต้หวัน,เ,นเป็นที่ตั้งของบริษัทผลิตชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์การผลิตชิปผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ระบบควบคุมไฟฟ้าให้กับรถยนต์จอแสดงผลในตัวรถยนต์อุปกรณ์ควบคุมการทำงานทุกอย่างของรถยนต์ ไปจนถึงอุปกรณ์ชาร์จไฟที่ใช้ในแท่นชาร์จไฟฟ้าแบบนี้เป็นต้นนี่จึงเป็นอุตสาหกรรมหลักนะครับที่ทําเงินอย่างมากให้กับทางไต้หวันโดย3บริษัทเทคโนโลยีใหญ่นะครับที่เข้ามาลงทุนตอบตกลงที่จะเซ็น MOU กับรัฐบาลของเศรษฐาก็คือ3บริษัทที่ได้เข้าไปในไต้หวันมาแล้วก่อนหน้านี้ทําให้ไต้หวันนะครับสามารถสร้างเม็ดเงินและงานได้อย่างมหาศาล A W S นะครับเข้ามาจัดตั้งสถานที่วิจัยทดลอง Internet of Things นะครับหรือว่าหรือว่า a w s IOT แลบแห่งแรกในเอเชียโดยตั้งขึ้นที่ไต้หวันครับขณะที่ Google นะครับเขาเลือกที่จะไปลงทุนประมาณ2,60,000ล้านบาทจัดตั้งศูนย์วิจัยพัฒนางานด้านต่างๆที่ไต้หวันพร้อมยังมีการทำการก่อสร้างศูนย์ข้อมูลหรือว่า Data Center ในไต้หวันอีกด้วยขณะที่ทางบริษัท Microsoft นะครับมีการลงทุนในไต้หวันด้วยเม็ดเงินมูลค่ากว่า3 6 9 0 0 0ล้านบาท นับเป็นการลงทุนที่มากที่สุดในรอบ31ปีโดยการจัดตั้ง Microsoft Azure Data Center นะครับศูนย์กลางการจัดเก็บข้อมูลซึ่งเป็นบริการที่ทาง Microsoft มองว่าจะโตอย่างมากในอนาคตความสามารถในการดึงดูดนักลงทุนต่างชาติโดยเฉพาะนักลงทุนด้านเทคโนโลยีแถวหน้าทั้งหมด คือจุดเปลี่ยนสําคัญนะครับทำให้ไต้หวันเนี่ยสามารถสร้างงานสร้างเงินนําไปสู่การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางได้พัฒงาขึ้นมาเป็นชาติที่มีความสําคัญทางด้านความไฮเทคการผลิตอุปกรณ์ป้อนอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตทั้งหมดของโลกการเข้ามาของบริษัทยักษ์ใหญ่ทั้ง3นะครับในไต้หวันเนี่ยทำให้มีการพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือนะครับฟื้นตัวขึ้นมาเป็นชาติมหาอำนาจนะครับในการส่งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆไปทั่วโลกทีนี้3บริษัทนี้เข้ามาในไทย มันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างในประเทศไทยนายกบอกไว้มี9ข้อครับไม่ว่าจะเป็นการดึงเงินลงทุนบริการจัดเก็บข้อมูลหรือว่า Data Center ขนาดใหญ่แต่ละแห่งเนี่ยลงทุนประมาณ5,000ล้านดอลลาร์นะครับหรือว่ากว่า170,000ล้านบาทนายกรัฐมนตรีนะครับดึงมาทั้ง Microsoft, Google, AWS Tencent แล้วก็ Alibaba รวมๆกันแล้วนะครับไม่น้อยกว่า800,000ล้านบาทเทียบเท่ากับ4.8%ของ GDP นอกจากนั้นยังเป็นการสร้างโครงสร้างพื้นฐานในการทำให้ไทยของเรากลายเป็นศูนย์กลางทาง AI หรือว่าปัญญาประดิษฐ์ของภูมิภาคนอกจากนั้นยังจะเป็นการสร้างความพร้อมในการพัฒนาให้ไทยนะครับเป็น s มาร์ c ซิตอย่างเช่นการทำให้มีความสามารถในการประมวลผลข้อมูลจาก Internet of Things ได้มากขึ้นนั่นก็คืออุปกรณ์อัจฉริยะรอบตัวเรานั่นเอง อย่างที่4นะก็คือดึงให้อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องเข้ามามากขึ้นเพื่อขยายการผลิตในประเทศไทยอย่างเช่นการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆแล้วส่งออกไปทั่วโลกการสร้างงานเป็นจำนวนมากให้กับคนไทยเนื่องมาจากการขยายตัวของอุตสาหกรรมที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทานทั้งหมดการทำให้เกิดการพัฒนาความรู้ความสามารถสำหรับโลกอนาคตให้กับคนไทยอย่างเราทุกคนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ A.I. Cloud Infrastructure แล้วก็ Robotics ทั้งหมดด้วยมูอสาหกรรมเฟื่องฟูขึ้นนะครับก็จะมีการใช้พลังงานไฟฟ้าที่ไทยผลิตไว้เกินมากยิ่งขึ้นพอถูกนำมาใช้แล้วก็จะทำให้ค่าใช้จ่ายของพลังงานไฟฟ้าในไทยของเรานั้นลดต่ำลง การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนะครับให้รัฐเนี่ยสามารถบูรณาการข้อมูลของรัฐเพื่อให้บริการประชาชนได้รวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นเช่นการใช้ AI ในศูนย์ราชการและอย่างสุดท้ายนะครับก็คือการลดการซ้ําซ้อนในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างๆของรัฐ ทำให้เราสามารถนํางบประมาณนะครับมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นหมดเวลาของการนั่งรอนะครับให้ต่างชาติเนี่ยเข้ามาลงทุนแล้วนะครับเราได้เดินหน้าไปแล้วและหลายคนฟังบอกว่าเริ่มรู้สึกถึงความหวังแล้วก็เห็นอนาคตของประเทศไทยแบบไต้หวันมากขึ้นคุณผู้ชมคิดแบบนั้นหรือเปล่าพิมพ์คอมเมนต์ไ้เลยนะครับและอย่าลืมกดแชร์คลิปวิดีโอนี้ด้วยและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการ the world ชนโลกกับโจชลวิทย์